กมธ.วุฒิสภาฟันธงพิธาขาดคุณสมบัติจี้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดก่อนวันโหวตนายกกมธ.พัฒนาการเมืองสว.ชี้พิธาขาดคุณสมบัติอมถือหุ้นไอทีวีเร่งโกเกตส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเสรียันขายหุ้นตอนนี้ก็ไม่มีผลเมื่อวันที่6มิถุนายน2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกมธ.ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้มีหลายคนไปยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่านายพิธามีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่กมธ.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่มีผู้ไปร้องกับกกต.แล้วและเห็นว่าต้องหาข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิธาต้องทำให้ข้อยุติชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาอื่นที่จะตามมาและมีผลกระทบอีกจำนวนมากนายเสรีกล่าวต่อว่าดังนั้นกมธ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังกกต.เพื่อให้เร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาเนื่องจากสิ่งที่ได้ร้องเรียนกันนั้นกมธ.เห็นแล้วว่ามีมูลมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานจึงต้องการให้กกต.เร่งรัดเสนอเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อความชัดเจนที่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดการที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ชาติก็จะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศและของคนหมู่มากหากรอไปจนถึงขั้นตอนของวุฒิสภาลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีเกิดวุฒิสภาไม่เห็นชอบไม่ว่าด้วยประการใดก็จะเกิดคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองจึงขอให้กกต.เร่งรัดรวบรวมหลักฐานส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไปก่อนจะถึงกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่าที่ประชุมกมธ.เห็นว่านายพิธาขาดคุณสมบัติแล้วใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าถ้าดูตามหลักฐานข้อกฎหมายและข้อบังคับของพรรคก้าวไกลมีมูลที่จะเห็นได้ว่านายพิธาขาดคุณสมบัติตั้งแต่เป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งและถ้าขาดคุณสมบัติรับเลือกตั้งก็มีผลกับการไปรับรองผู้สมัครได้พรรคให้ลงสมัครส.ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือกกต.ต้องเร่งรัดแก้ปัญหาให้ปรากฏและให้ข้อยุติและสรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยเร็วหรือจะรับรองส.ให้เสร็จโดยเร็วและรีบส่งเรื่องเหล่านี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วเพื่อหาข้อยุติได้ชัดเจนเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโอกาสที่บ้านเมืองจะเรียบร้อยมีสูงเพราะทุกคนยอมรับในกติกาของประเทศว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องเคารพในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดต่อข้อถามว่าแสดงว่าไม่จำเป็นต้องรอให้รับรองส.ก่อนนายเสรีกล่าวว่าถ้ามองในมุมข้อกฎหมายสมาชิกภาพของส.ส.นับตั้งแต่วันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีสมาชิกภาพแล้วน่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เพียงแต่อาจจะมีข้อโต้แย้งว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะกกต.ยังไม่รับรองจึงมีประเด็นว่ากกต.ควรจะรับรองก่อนแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อตัดประเด็นปัญหาไประดับหนึ่ง
เมื่อถามว่าการที่กมธ.ระบุว่านายพิธาอาจขาดคุณสมบัติจะมีปัญหาต่อการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าการเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับการเป็นส.ส.เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเชื่อมโยงกันเป็นทอดตั้งแต่การเป็นสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นในรัฐธรรมนูญและในข้อบังคับพรรคก้าวไกลได้บัญญัติในเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันส่วนที่มีข่าวว่านายพิธาขายหุ้นไปแล้วจะมีผลหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ว่าจะโอนหุ้นด้วยวิธีไหนต้องดูว่าเขาโอนช่วงไหนถ้าโอนช่วงนี้ก็ไม่มีผลเพราะการที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เสนอชื่อในบัญชีพรรคการเมืองถ้าถือหุ้นตั้งแต่เสนอชื่อในบัญชีและส่งให้กกต.ถือว่ามีผลในทางกฎหมายแล้วว่าไม่มีคุณสมบัตินายพิธาจะมาขายหรือโอนหุ้นในตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้านายพิธาโอนหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วมาสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคและไม่ได้ไปรับรองใครแล้วถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้แล้วไปถอนหุ้นออกก่อนก็ยังมีผลทางข้อกฎหมายเพราะการเสนอชื่อในบัญชีไม่ได้มีผลตอนที่สภาจะลงมติแต่มีผลตั้งแต่เสนอชื่อดังนั้นหากมาขายหุ้นตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรนายเสรีกล่าวบิ๊กตู่โวยทุเรศเกินไปตัดต่อภาพสร้างประเด็นไม่มีดีลลับตั้งรัฐบาลไม่กลัวถูกเช็คบินบิ๊กตู่ยักคิ้วหลุดคำหลังสื่อถามจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่บอกไร้สาระยันไม่ยุ่งดีลจับขั้วรัฐบาลโวยทุเรศเกินไปถูกตัดต่อภาพลั่นไม่กลัวถูกเช็คบินย้อนหลังเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่6มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ถึงกระแสทางการเมืองหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งไม่มีอะไรนายอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรไปดูฟุตบอลเฉยๆพอดีมีเวลาว่างจากการประชุมฮูผู้สื่อข่าวถามว่าไม่มีดีลลับอะไรกันใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีจะไปดีลลับอะไรคนเยอะขนาดนั้นในสนามฟุตบอลขนาดนั้นไม่รับคนเป็นหมื่นจะไปดีลอะไรกันตรงไหนนั่งตรงไหนยังไม่รู้เลยวันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยการตัดต่อภาพอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทำว่ามาเจอกันแล้วสร้างประเด็นขึ้นมาของผมเองก็มีเอาไปดัดแปลงอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูแล้วมันทุเรศเกินไปวันนี้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมีมากมายเหลือเกินก็อย่าเชื่อทุกเรื่องพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการพูดถึงการดีลรัฐบาลข้ามขั้วพลเอกประยุทธ์ตอบทันทีว่าไม่ทราบตนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของตนนั่นเป็นกลไกที่จะพูดกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่มีอยู่ตนไม่เกี่ยวตนเป็นรัฐบาลรักษาการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆที่ทำได้เพราะประชาชนมีความเดือดร้อนอยู่หลายมิติดูแลประชาชนดีกว่าการตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการผู้สื่อข่าวถามว่าในใจของพลเอกประยุทธ์ยังหวังจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีในใจนอกใจไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำไมจะต้องหาคำตอบอันนี้ให้ได้เลยเมื่อถามว่าจะได้รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจไปต่อหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแล้วตนไปได้หรือไม่ไปได้ไหมเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า
ผมยังไม่เห็นโอกาสเลยสื่อเห็นยังไงจะไปได้ยังไงเมื่อถามย้ำว่าตามกระบวนการถ้าพรรคอันดับที่1ถึง2ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคที่เหลืออยู่รวมกับพรรคเล็กๆก็ตั้งรัฐบาลได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวเสียงดังว่าไร้สาระก่อนหันหน้าไปยิ้มและยักคิ้วให้นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.สามารถเสนอชื่อในสภาได้จังหวะนั้นพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ระหว่างหันไปหานายธนกรถึงกับหลุดหัวเราะก่อนตอบอย่างอารมณ์ดีว่าไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะเธอคิดไปเองเธอมาเป็นรัฐบาลก็แล้วกันมาคิดแทนฉันหน่อยเมื่อถามว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามันเป็นได้หรือเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีไว้ใจพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าเขาจะนำจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์กลัวจะถูกเช็คบิลย้อนหลังหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวในลำคอว่าไม่กลัว